ปวดตรงหัวเข่าแล้วก็ข้อมือครับข้อมือดูไหนไหวไหมยังไหวตาตาตาเป็นยังไงเพราะความปวดมองไม่เห็นหรอกแต่เป็นความรู้สึกโอเคไหมครับสังเกตถามว่าทำไมไม่รู้ไหวเพราะเขาไม่มีแรงต้านในสัตว์สมองนั้นเขาบอกความสุดดื้อเพราะเด็กสมัยใหม่ก็ปฏิเสธเขาเหมือนกันมีอะไรก็ไปหาเขาเพราะไม่ใช่ไหวนะเหมือนผมนะผมเหมือนแล้วเหมือนผมผมเป็นอะไรผมยังไม่มองมองเลยครับผมอยากรู้ว่าจะเป็นไปไหนดูนี่จะเป็นอะไรครับทั้งหมดที่ดูอยู่ก็อย่าเชื่อนะครับย้ำว่าอย่าเชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเก็บเอาไว้ในใจหมดนะครับสวัสดีครับสวัสดีแรงๆนะครับขอให้สวัสดีสวัสดีเลยทำไปด้วยครับการสวัสดีก็คือการถ่ายเทพลังงานนะครับรับไปแล้วปุ๊บก็สวัสดีสวัสดีมันเป็นอย่างนี้ครับให้เช็คความยืดหยุ่นในตัวเองนะครับครับดูมันเป็นยังไงตามผมมาอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ไม่รู้จักท่านเลยนะครับท่านก็ไม่รู้จักกันมาก่อนไปตามแล้วผมก็ไม่คิดด้วยว่าคนพื้นที่จะมากันเยอะขนาดนี้นะครับผมก็นึกว่านิดๆหน่อยๆนิดๆก็ยังมีแล้วคนที่มาวันนี้ก็ไม่ต้องไปบอกใครที่มาวันนี้ล่ะเก็บไว้กับตัวก่อนไม่ต้องไปคุยเรื่องลุงหมอกนะครับเกินเกินจริงนะครับสองมือเปล่าไก่แค่น้ำมันขัดนิดนึงครับขัดนิดนึงครับดูจะหายหมดปล่อยตัวสบายครับจะหายหมดไล่ไปทีละอ่อนนะครับอย่านำต้องตามไม่ได้ครับผมนะอย่านำถ้านำจะไม่ได้เลยห้าสิบคนตามครับเออหนูยังรู้อยู่ยังไว้ที่ตามอยู่นะครับวัยชราสะสมอะไรมาท่านรู้อยู่ในใจแต่วัยรุ่นเนี่ยสะสมอะไรมาก็รู้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวัยไหนนี่ขาดที่เรื่องสุขภาพหมดไหมหมดไหมครับครับครับคืออะไรครับยิ้มแล้วนะครับเลยครับตอบครับก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเลยกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ80ครับ80%โกหกหรือเปล่าไม่ครับไม่นะครับสองปีครับสองปีนะครับเจ้าหน้าที่ดูจำนวนปีไม่ดูด้วยนะครับดูให้ครบนะครับหมอไม่ต้องมาติดขัดอยู่ตรงหน้าฉากนี่นะครับหน้างานตรงนี้